งงว่าจะเดินไปไอตัวร้านขายข้าวกล่องยังไงนะครับมันอยู่ตรงไหนวะไอสถานีโตเกียวไม่คิดว่าตัวเองจะมาหลงในนี้ข้างนอกอะไม่หลงแล้วมาหลงในสถานีตอนนี้เรากำลังอยู่ในร้านเหมือนมีร้านข้าวกล่องร้านอะไรก่อนขึ้นรถไฟกันเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันดีกว่าตอนนี้เราก็ยังเป็นภารกิจในการค้นหาร้านเอกิเบนมัตสึริแกนสตาร์นะฮะเราจะต้องแบบว่าชินกับสถานีโตเกียวให้ได้เพราะว่านี่คือที่นอนของเรานะครับปกติผมจะนอนที่อุเอโนหรือว่าก็นอนกินซ่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะได้นอนที่นี่เท่าไหร่เจอละเกิดแกนสตาร์โตเกียวละคือต้องตื้อตั๋วเข้ามาก่อนพอตื้อตั๋วเข้ามาเสร็จแล้วมันค่อยลงมาจะถึงที่นี่เนี่ยถึงแกนสตาร์เนี่ยเจอแล้ว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 คือสรุปคุณต้องเข้ามาข้างในก่อนเอาล่ะมาช้อปปิ้งกันดีกว่าซื้อเสร็จแล้วนะครับคนเยอะมากๆนะฮะวันตอนที่ประมาณ 7:25 นะฮะคนก็จะประมาณนี้ฮะเยอะมากจริงๆก็ตอนแรกจะหาอะไรกินแต่ร้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปิดเลยนะครับก็เราก็เลยเลือกที่มาเอกิเบนสะดวกกว่านะครับเดี๋ยวไปดูร้านตรงข้ามว่ามีอะไรร้านนี้โดนไปเกือบ 7,000 เยนฮะขนมล้วนๆอันนี้ร้านเขาชื่อฮานางาตายะนะครับเป็นร้านแบบว่ามีข้าวกล่องก็มีนะแต่ว่าก็มีรวมขนมเยอะกว่านะครับร้านนี้2ฝั่งอ่ะอยู่ที่แท็ก7กับแท็กเนี่ยแท็ก7กับแท็ก6ตรงนี้ฮะเดินเข้ามาตรงแกนสตาร์นะครับมันจะแกนสตาร์จะมี2ด้านลองกดใน Google Map ดูว่ามันด้านอยู่ตรงเซ็นทรัลเลยตรงนี้สวยนี่คือหน้าด้านหน้าของที่นี่ที่เราต้องมาถ่ายรูปเลยนะของสถานีโตเกียวนะครับตรงนี้สวยมากเนี่ยเป็นจุดที่มากี่ครั้งก็ไม่เคยได้เดินมาเพราะไปเที่ยวที่อื่นหมดนะฮะโอเคตึกซาเฟียเราอยู่ฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปที่วัดอาซากุสะนะฮะเราอยู่ที่สถานีโตเกียวนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปกันโดยJR ก่อนนะไปลงที่คันดะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจาก JR ไปเป็นซับเวย์เป็นที่อาซากุสะสเตชันนะครับเริ่มงงกินซาลายคันดาสเตชันตรงนี้
ตอนนี้เป็นซับเวย์ดีไหมดีนะซับเวย์อะไรอ่ะซับเวย์คือรถไฟใต้ดินครับเดี๋ยวตอนนี้มู่หลงอยู่ใต้ดินนะเนี่ยลงมาก่อนโอ้ลมดีจังเลยตอนนี้ก็ยังหวังเล็กๆอยู่นะว่าคนไม่เยอะแต่ว่าดูจากสภาพแล้วเหมือนคนจะเยอะมากนะครับโอ้ย13นะครับถ้ามาอัสสุสานเอาตรงนี้เลยเดี๋ยวขึ้นจะไปเจอตรงประตูคันนี้มาริโมเกตเรากำลังมาที่อัสสุสานตรงคันนี้มาริโมเกตนะครับคนนะดูว่าคนเยอะขนาดไหนครับร้านนี้นะครับก็คือร้านที่ไม่ต้องมาแวะครั้งที่มานะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็กำลังเดินเข้าไปในตัววัดด้านในเนาะเดี๋ยวเราไปไหว้กันก่อนนะครับเพราะร้านก็ยังไม่ได้เปิดเต็ม 100% ส่วนใหญ่จะเปิดประมาณ9โมง10โมง11โมงตอนนี้มาประมาณ9โมงครึ่งนะฮะสัก10โมงกว่าน่าจะเปิดหมดครับอันนี้ก็ให้สอดมือเข้าไปจับฉลากนะเดี๋ยวออกมาเล่นกันทำเย็นอ่ะข้อดีของการมาช่วงนี้นะฮะก็คือตอนนี้ร้อนมากผมใส่เสื้อยืดตัวเดียวยังกับมาช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาเลยนะครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้มันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ซากุระบานไงเดี๋ยวไปดูซากุระกันนี่นะครับต้นซากุระครับล้างมือนะเย็นมากเลยล้างมือก่อนเข้าวัดนะล้างด้วยโอ้ยังเย็นมากเต็มไปอากาศร้อนก็กลับมากันอีกรอบนะครับวัดอัสสุสานะฮะนานๆมาไหว้ทีนึงอันนี้คือเหรียญ5เยนนะเขาเป็นสิ่งที่เขาแนะนำให้ในการมาขอพรเพราะมีรูการมีรูเนี่ยจะทำให้พรมันไหลเข้ามาหาเราเหมิงตอนนี้เราก็นี่ซากุระนะครับนี่ก็ถ่ายรูปซากุระลงในน้ำนี่คือร้านซาดาโกะที่จะต้องมากินทุกครั้งที่มาพี่ซานชอบไหมเป็นไงลูกซานอยู่ให้ดูหน่อยสิซากุระนี่อะไรลองรถซากุระเลยอันนี้เป็นอะไรซากุระเป็นซากุระนะไม่อะไรเป็นไออันนี้เป็นไอติมแบบว่าที่มีเหมือนขนมแบบขนมเหมือนขนมปังนี่นี่นี่เป็นแบบนี้ดูนี่ดูนะทำมา400 400เยนนะครับดูหนักเลยอันนี้มันน่าสนใจตรงที่มันเป็นไอ้นี่แหละแก่มันอร่อยตรงที่มันมีขนมบางข้างบนอ่ะคือกินหอมมาถึงนี่เลยหอมอ่ะนี่เป็นลูกโป่งอ๋อได้เป็นอยู่ตรงนี้ได้เป็นลูกโป่งกรอบโอ้ยชิโอ้ยชิใช่ป้าพังกินอะไรอันนี้เห็นเขาแนะนำอ่ะอันนี้รู้สึกจะเป็นมันนะเอโอเล่เป็นมันเอามันหวานโอ้ดูสิน่ากินมากอ๋อมันหวานเรามาชิมกันมาตรงนี้แหละมาคนละมื้อไม่เขาไม่ให้กินตรงนี้เขาไม่กินตรงนี้เพราะว่าเขาบอกนี่เขาบอกอยู่อันนี้เดี๋ยวเราจะลองทานดูนะฮะมันน่าจะเป็นไส้มันหวานนะอันนี้อันนี้อร่อยอร่อยโหอันนี้แนะนำนะใครชอบมันต้องกินอันนี้เลยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ทางด้านเขาเรียกว่าแบ็กสตรีทนะตรงนี้ก็จะมีพวกร้านแบบร้านขายน้ำซอฟต์ครีมอะไรอยู่แถวนี้เต็มไปหมดเลยนะครับ
ก็ลองแวะเดินมาก็โอเคนะตอนนี้เรากลับออกมาจากวัดแล้วนะเพราะว่ามันใกล้เวลาข้าวเที่ยงแล้วแหละ11โมงเรารีบไปกินร้านเทมปุระซันสดากันดีกว่าไม่รู้ว่าจะมีแถวไหมนี่คือปริมาณคนนะตรงนี้ดูเหมือนคนน้อยจริงๆแล้วคนเยอะมากนะครับไปโคเชราเดะไปกิวโอเคเห็นสภาพเหงื่อผมไหมครับนี่คือฟูบูมซากุระที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยประสบพบเจอมานะปกติต้องใส่เสื้อกันหนาวนะโอเคอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซานสดะด้านหน้าของอาซากุสะนะเป็นร้านเทมปุระ100ปีนะครับอายุเปิดร้านมานานมากแล้วเคยมาทานและอร่อยมากเลยก็เดี๋ยวผมจะสั่งนี่ไงโทคุโจด้งนะครับจะเป็นข้าวหน้าเทมปุระใหญ่นะฮะที่ฮาที่สุดก็คือเนี่ยมีเซตหนุ่มสาว2ที่ด้วยเขามีภาษาไทยด้วยนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยเซตเทพสายฟ้าก็มีนะฮะเทพแห่งลมนะฮะใครอยากเป็นเทพแบบไหนก็กินตามนี้ได้เลยนะฮะปัจจุเกิดใหม่เป็นเทพได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่นากาเมกุโระนะครับจะมาที่สะพานซากุระบาชินะฮะตอนนี้เป็นช่วงฟูบูมเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าฝนตกไปแล้วเนี่ยมันจะยังมีซากุระเหลือให้ดูหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จุดไฮไลท์ของจุดฟูบูมของการดูซากุระกันแล้วนะคนเยอะมากเลยตอนนี้ก็คนก็เยอะมากๆนะครับตอนนี้ถึงขนาดมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยความสะดวกเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ Starbucks Reserve นะฮะสาขาที่ใหญ่เห็นเขาบอกใหญ่ที่สุดในโลกนะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศระหว่างทางไปด้วยนะครับโอเคก็สรุปไม่ไปไม่ถึงตัว Starbucks นะครับเพราะว่าคนเยอะมากอย่างที่เห็นเลยก็เลยเดี๋ยวพอดีวันนี้ผมมีนัดทานข้าวที่อิมะฮังนะฮะสุกิยากิอิมะฮังที่สาขาฮิโรโคจิที่อุเอโนะนะครับร้านที่เป็นถั่วเฟตาชิโออย่างเดียวนี่ไอติมเฟตาชิโอตอนนี้ฝนตกนะครับแต่ก็แวะมาเดินผ่านเจอที่ขายสตรอเบอรี่ข้างๆแถวสถานีคาชิมาชิระหว่างทางเดินไปสถานีอุเอโนะฮิโรโคจิเราก็เดินไปครับไปทานอาหารกันเราช้อปปิ้งสตรอเบอรี่กันเสร็จแล้วนะครับมาทานสุกี้ยากิอิมะฮังนะครับที่สาขาอุเอโนะฮิโรโคจินะครับก็เราพอเราทานเสร็จนะฮะเราก็กับที่พักครับไม่มีอะไรสำหรับใครที่อยากดูว่าร้านนี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมทำแยกไว้ต่างหากให้นะครับสำหรับตอนนี้นะฮะก็เดย์วันก็จบเพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวกับที่พักกันละเดี๋ยวติดตามต่อใหม่ในเดย์ทูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับไม่เหนื่อยแต่หลับขอบรถไฟ